ต้องการหายหมดอย่างเช่นธนุรักษ์จะขายเสื้อผ้าเนี่ยวันนี้ต้องไปนั่งฟังเนี่ยแล้วว่ามันจะซื้อบน Lazada กันยังไงถึงจะขายได้นะครับเพราะว่าไอ้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดนะครับอย่างที่ทำงานผมเนี่ยมีคนประมาณ30คนนะวันหนึ่งประมาณ10พาร์เซลแปลว่า3คนเนี่ยสั่ง1พาร์เซลทุกวันนะนะรถเคอรี่จอดเช้ากลางวันเย็นเลยนะที่นี่มันจอดกี่วันไม่รู้เหมือนกันภายในปีเดียวนะพฤติกรรมมันเปลี่ยนภายในปีเดียวนะนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าจริงมันมีการทำนายไว้ตั้งนานแล้วครับว่าตั้งแต่2011แล้วว่าถ้ามันมีไอ้พวก 4G ขึ้นมาเนี่ยนะ Very High Speed Broadband Internet เนี่ย Direct GDP คือต้องซื้อเทคโนโลยีพวกนี้ประมาณ 1% Growth 1% ต่อปีถ้าสมมติว่าindirect อย่างเช่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคอนซูเมอร์อะไรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นบวก 3.5 แล้วก็ employment เนี่ยจะมีอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะอาชีพออนไลน์เนี่ยประมาณ 1.1% นะแล้วก็มีพวกไอ้คนเนี่ยจะฉลาดขึ้นประมาณ 14% นะฉลาดนะครับฉลาดก็คืออะไรก็คือใช้ไอ้มือถือเนี่ยในการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลานะครับนะครับทีนี้ก็เกิดขึ้นก็คืออย่างเช่น IBM เนี่ยประมาณปี2011เนี่ยเขาพูดเรื่อง Smarter Planet แล้วคือทั้งโลกเนี่ยมันจะมีคลาวด์มีไอ้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยการคำนวณกลุ่มเมฆเนี่ยครับสามารถใช้ผ่านมือถือได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ assumption ใหม่ก็คือคนทุกคนมีมือถือนะตอนนี้เขาทายหนักกว่านั้นเขาบอกว่าภายใน5ปีข้างหน้าจะไม่มีมือถือนะอาจจะอยู่ที่แว่นตาหรืออาจจะไม่รู้กันฝังชิปอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเร็วๆนี้ไอ้บริษัท AI มันสามารถที่จะให้คนสั่งเครื่องจักรได้โดยตรงแล้วนะฮะโดยไม่ต้องใช้มือไปคลับไปหมุนพวงมาลัยแล้วนะใช้เท้าไปเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์เลยเนี่ยสามารถที่จะใช้ไอ้ครื่องสมองโดยตรงเนี่ยสามารถสั่งการได้แล้วนะครับอันนี้มันก็แต่จริงมันเป็นเรื่องที่ตามมาหมดนะตามมาจากไอ้ปรากฏการณ์ด้านดิจิตอลเนี่ยที่มันที่ความเร็วเนี่ยมันขึ้นมหาศาลนะครับแล้วก็ราคามันถูกลงแบบรวดเร็วนะนะครับเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับอย่างสมาร์ทซิตี้เนี่ยเป็นได้ทุกด้านเลยไม่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานเรื่องการขนส่งเรื่อง education เรื่องการศึกษาเรื่องเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องสังคมนะเรื่องความปลอดภัยต่างๆพวกนี้จะถูกใช้มาเต็มไปหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้มันก็เป็นโอกาสนะครับคือไอ้ตัววิกฤตเนี่ยไอ้พวกดิสรัปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสคนไหนที่เร็วกว่านะก็สามารถที่จะตอบสนองกับลูกค้าที่มันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้เร็วกว่าอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะที่เขาจริงๆเขาเป็นประธานที่ปรึกษาประธานาธิบดีของอเมริกานะก็คือโอบามาเนี่ยจริงๆก็เป็นคนนี้เป็นคนที่ทำนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็น FTT แต่ก่อนนี้ H ก็คือ Fiber Optic to the Home นะครับตอนนี้มันเป็น Fiber Optic to the X ละมันไป to business to อะไรหมดละอย่างที่นี่ก็เชื่อว่ามันมีอย่างนิคมอุตสาหกรรมก็คือไฟบอร์ติก to the business นะเป็นแอเรียใหญ่ๆนะครับพวกนี้คนนี้ก็เป็นคนเป็นที่ปรึกษาโอบามาแล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่าแทนที่จะตัดถนนเนี่ยให้ตัดไฟบอร์ติกแทนนะถนนเนี่ยมันมีค่าเสื่อมใช่ไหมฮะไฟบอร์ติกเนี่ยทุก2ปีเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเท่าตัวพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หัวท้ายเนี่ยเพราะนั้นกลายเป็นว่ามันมีแทนที่มี depreciation ใช่ไหมมันมี appreciation นะใส่อุปกรณ์หัวท้ายราคาแค่อาจจะเป็นหลักแสนบาทเลยนะความเร็วมันขึ้น32เท่า64เท่าไอ้ตรงนี้มันทำให้เกิดไอ้เศรษฐกิจดิจิตอลใช่ไหมเพราะปกติมันค่าเสื่อมมันแค่ไหม 5% 20ปีไอ้นี่มันกลายเป็นว่าผ่านไป5ปีมันเหมือนตัดถนนเริ่มต้นเป็น4เลนใช่ไหมมันขยายเป็น40เลนได้แบบรวดเร็วมากนะครับนะครับเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนเลขโทรศัพท์หัวท้ายเท่านั้นเองตัวไฟบอร์ดติดไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้มันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นกำเนิดของดิจิตอลอีโคโนมีเลยมันเกิด appreciation คือเกิดการเพิ่มมูลค่าแทนที่มันลดมูลค่าทรัพย์สินนะทรัพย์สินที่มันกลับเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็เห็นนะอันนี้จะบอกว่าประชากรโลกเนี่ยฮะมันอยู่ในเมืองเนี่ยวันนี้เกิน 50% ไปแล้วนะครับอย่างแน่นอนอเมริกาที่ 81% ย้ายไปอยู่ในเมืองนะในเอเชียเราเนี่ยประมาณ 47% นะตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับ
ทีนี้ไอ้เศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในศตวรรษที่21นะเราคุยเราพุ่งผ่านศตวรรษที่21มา10ปีใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนจะ20ปีแล้วนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Global Network Civilization ซึ่งจากเดิมเนี่ยศตวรรษที่19เนี่ยมันเป็นยุคล่าอาณานิคมใช่ไหมฮะเพื่อเอาไอ้ทรัพยากรเนี่ยไปให้ลอนดอนให้ปารีสให้เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอะไรพวกนี้แล้วศตวรรษที่20ที่เราผ่านมาสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยนะครับก็คือมันก็จะมีการคุยกันเรื่องอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตใครขาดดุลการค้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นศตวรรษนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องการต่อเชื่อมระหว่างเมืองนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ของผมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาปีละขึ้นอย่างนักท่องเที่ยวนะครับรายได้นักท่องเที่ยวประมาณ100,000 ล้านมาจากกรุงเทพเนี่ย8 ล้านคนต่อปีมาจากจีนเนี่ย1 ล้านคนต่อปีนะครับจากประมาณ16 เมืองนะครับแล้วก็มาจากกัวลาลัมเปอร์500,000 คนมาจากโซอีก200,000 คนที่เหลืออีกนิดหน่อยหมายความว่าอะไรฮะมันมีตรงมาเลยนะครับ อย่างถ้าเป็นลอนดอนกับมอสโกเนี่ยนะที่มีประชากรเยอะทั้งคู่เนี่ยป้ายโฆษณารถใต้ดินเลยบอกว่าแอโรฟอร์ดบินทุกครึ่งชั่วโมงนะมันเคลื่อนย้ายคนแบบรุนแรงมากนะครับระหว่างเมืองเนี่ยเพราะนั้นมันพูดถึงเรื่องเมืองแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้50เมืองในโลกเนี่ยแล้วมันจะมีการต่อเชื่อมทุกรูปแบบนะตั้งแต่พลังงานการเงินเทคโนโลยีต่างๆที่มันตามอินเทอร์เน็ตมาหมดนะอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อได้ด้วยความเร็วสูงโดยเฉพาะถ้ามี 5G เนี่ยนะมันเรียกว่าเกิด virtual reality แล้วไปเดินอีกเมืองได้เลยนะครับไปเดินเล่นอีกเมืองเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะอาจจะอยู่ใน699เลยนะ699 บาทแล้วภายในเร็วมากนี่วันนี้ 5G นี่เป็นอเจนดาระหว่างอเมริกากับจีนเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องคนทั่วโลกเนี่ยจ่ายเงินให้กับอเมริกาเนี่ยประมาณ500,000 ล้าน US ดอลลาร์เพื่ออเมริกาเป็นอำเภอนะมีที่เขาเรียกว่ามีอัดเรสมีบ้านเลขที่นะฮะแต่ตอนนี้มันจะไป IBB9 เนี่ยกลายเป็นหัวเหว่ยเนี่ยจะเป็นคนกำหนดบ้านเลขที่ทั้งโลกบนอินเทอร์เน็ตครับแล้วบ้านเลขที่ไม่พอนะ IoT ทั้งโลกนะคือ IPv4 เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเซิร์ฟเวอร์สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตยุคแรกเนี่ยมันใช้ IPv4 แล้วมันพวกอัปเกรดเป็น IPv6 หมายความว่าไอ้เครื่องคลายอันเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบริษัทเนี่ยก็มี IP address เพียงพอสำหรับ6นะตอนนี้ IPv9 เนี่ยที่ผมบอกอ่ะ100 กิโลเมตร1 ล้านตัวเนี่ยนะครับรัศมี100 กิโลเมตรเนี่ยมีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต1 ล้านตัวนะต่อไปไม่ว่าอะไรฮะทีวีเครื่องซักผ้าอะไรมีอินเทอร์เน็ตหมดนะครับเครื่องซักผ้าเตารีดอะไรพวกนี้มีหมดนะครับที่ผมว่าอย่างน้อยก็คืออะไรฮะไอ้พวก QR code RFID อะไรพวกนี้จะถูกติดหมดนะครับและสามารถจะสื่อสารได้หมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นอินเทอร์เน็ตมันต่อกันด้วยด้วยความเร็วสูงมากนะระหว่างทวีปต่างๆนะครับโดยเฉพาะระหว่างเมืองนะอันนี้ก็ความหนาแน่นของประชากรบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นว่าในยุโรปอเมริกาที่สีเขียวหืดเลยนะญี่ปุ่นเกาหลีเขียวหืดเลยพวกนี้ก็คือมีความเจริญมากนะครับประเทศไทยก็อาจจะสู้อย่างเช่นสู้มาเลเซียกับสิงคโปร์ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นการเทรดวอร์แข่งกันระหว่างอเมริกากับจีนนะมันก็แข่งกันเรื่องของการค้าขายนะอย่างจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยไปเดินไฟเบอร์ออปติกใต้น้ำเนี่ยนะครับทะลุไปที่อเมริกาใต้ไปชิลีนะโดยตรงนะหรือว่าที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้จะมีไฟเบอร์ออปติกตอนนี้ขึ้นแล้วนะขึ้นสตูลนะมาลงอ่าวไทยแล้วจะมาขึ้นให้ตัวดิจิตอลพาร์คไทยแลนด์นะที่เนี่ยที่แหลมฉบังเนี่ยนะครับก็จะเกิดไอ้ที่มาเตรียมให้ EC เราเนี่ยก็เรียกว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเทียบเท่ากับพวกง่ายๆเมืองสำคัญในโลกนะและต่อตรงกับเมืองต่างๆเลยนะวันนี้เราอาจจะพูดถึงยกตัวอย่างนะการค้าขายกับเมืองที่เกินคน10ล้านคนอย่างเช่น50แบรนด์ของธนูรักษ์เนี่ยก็อาจจะต้องเล็งไปที่เมืองใหญ่ๆแล้ว50เมืองนี่อยู่ในจีน20เมืองนะครับ
อันนี้คือขนาดเศรษฐกิจ 80% ของโลกเนี่ยจะขึ้นกับเมืองแค่50เมืองเท่านั้นเองนะครับอันนี้ฮะก็คือ50เมกะซิตี้เนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจ 80% ของโลกนะนะครับจะมี50เมืองเท่านั้นเองเพราะนั้นอีกเป็นพันเมืองเนี่ยตัดทิ้งเลยนะ50เมืองเนี่ยกฎของพาราโต้นี่คือ 80% เลยเพราะนั้นวันนี้ก็คุยกับ 80% อย่างเดียวการต่อเชื่อมด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับอาจจะที่กำลังมาเนี่ย10ปีข้างหน้านี่คงเป็น 5G ที่จะมาเร็วกว่ากำหนดนะครับตอน 3G มา 4G เนี่ยเร็วขึ้น2เท่าทุกปีเนี่ยนะครับ20ปีเท่ากับ1024พอดีนะ2ยกกำลัง10ก็หมายถึงว่า20ปี2ปี10ครั้งความเร็วจาก1เมกะบิตเปอร์เซ็นต์เป็น1กิกะบิตเปอร์เซ็นต์พันเท่าพอดีนะครับแต่คิดว่าอันนี้ไม่น่าจะจริงนะขึ้นอีก20เท่านี่อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอันนี้ฮะอันนี้น่าสนใจ Special Economic Zone นะเห็นสีน้ำตาลนะฮะมันเป็นการแข่งกันเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเป็น Special Economic Zone ก็คือผลิตนะผลิตเลี้ยงให้50ล้านเมืองนะที่เป็น 80% นั้นลูกค้าเราคือไอ้ 80% หรือ50เมืองเพราะนั้นการเชื่อมเช่นแต่ก่อนนี้เราคุยกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนกับประเทศอะไรวันนี้เราจะคุยยกตัวอย่างเช่นแหลมฉบังกับเซี่ยงไฮ้แหลมฉบังกับฮ่องกงเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งกับไอ้ 20% แล้วนะครับเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจก็จะเชื่อมตรงไม่ว่าเป็นการบินหรือว่าเป็นทางทะเลนะครับหรือว่าทางรถไฟความเร็วสูงพวกนี้อย่างกฎของรถไฟความเร็วสูงนี่คืออะไรคือ10ล้านคนนะถึงจะสร้างให้รถไฟความเร็วสูงได้10ล้านต่อ10ล้าน2เมืองถึงจะคุมนะการจัดเอ็กซ์โปก็ต้อง10ล้านคนนะครับไอ้ขนาดมันจะเพียงพอที่จะคุ้มค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือวันเบลวันโรดเชื่อมกันทุกอย่างเลยไม่ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงถนนไอ้พวกพลังงานต่างๆท่อแก๊สต่างๆนี่นะยังไม่น่าเชื่อนะท่อแก๊สเนี่ยจากรัสเซียเนี่ยวิ่งเข้ามานะแล้วก็ออก2ทางนะวิ่งเข้ามาเนี่ยจนถึงปลายเลยถึงไอ้วลาดิวอสต็อกอะไรพวกนี้นะฮะวิ่งพลังงานเนี่ยวิ่งมาทางตามนี้เลยนะแล้วก็ลงข้างมองโกเลีย2ข้างเข้าจีนซ้ายขวานะครับแล้วก็ไอ้ตัวพลังงานที่เขตที่เป็นเขตแผ่นดินไหวใช่ไหมเพราะนั้นพลังงานก็จะส่งทางเรือพวก LNG ไอ้ Liquid Natural Gas ก็ส่งตามทางเส้นนี้มาตลอดเลยนะครับพลังงานไฟฟ้าก็ต่อเชื่อมไปหมดนะครับอันนี้ในอาเซียนนะอาเซียนก็ต่อเป็นกริดหมดนะไม่ว่าเป็นด้านของไอ้ต่างๆหมดเลยนะด้านแม่น้ำอะไรเนี่ยมันต่อกันหมดนะครับจริงๆมันก็การต่อระหว่างเมืองนะครับอันนี้ครับ50เมืองเนี่ยจีนมี20เมืองนะที่เกิน10ล้านคนนะครับและจีนที่น่าสนใจกว่านั้นนะคนชั้นกลางเนี่ย 50% ของประเทศแล้วเนี่ยในขณะที่อินเดียเนี่ยมีไม่ถึง200ล้านจาก 1,400 ล้านนะประเทศไทยกรุงเทพ15ล้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคนชั้นกลางอยู่แค่ไม่ถึง 50% นะอยู่ 30% เท่านั้นเองนะครับกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ที่เดียวเองนะครับอันนี้ลิสต์ไออาเซียน63เนี่ยจะเห็นว่าอย่างกรุงเทพเราอยู่อันดับ19นะฮะถ้าคิด50เมืองเนี่ย50เมืองของโลกเนี่ยแล้วตัดเฉพาะอาเซียนเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรก็คือเป้าหมายเนี่ยอย่างเช่นถ้าพูดถึง consumer product เนี่ยนะฮะก็คือเป้าหมายเลย 80% ของโลกไม่ต้องไปทำอะไรแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าทำอะไรในประเทศไทยก็กรุงเทพนั่นแหละแวดเก็บ 80% ของประเทศนะครับมันเป็นพวกกฎของพาราโต้เนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่สมัยกรีกมาแล้วนะครับทำอะไรในเมืองไทยทำกรุงเทพอันเดียวก็พอเพราะมัน15ล้านมันเกินมันเป็น20ที่ส่งผลถึง80อ่ะคือแทนที่เราจะทำ80แล้วได้ผล20ต้องทำ20ก็ได้ผล80อันนี้ก็เป็นของอาลีบาบาเนี่ยอาลีบาบาเองเนี่ยบอกว่าเมืองเนี่ยจะมีเมือง100เมืองก็คือจะมี50เมืองที่เป็นการผลิตอีก50เมืองบริโภคครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ย
เพราะนั้นเขาต้องการคน1ล้านคนนะครับต้องการคน1ล้านคนเพื่อไปค้าขายนะครับจีนเนี่ยต้องการประมาณ2ล้านวันนี้เขาผลิต4ล้านนะในประเทศไทยเนี่ยต้องการเขาเลือก2เมืองนั้นนะใน100เมืองเนี่ยก็คือกรุงเทพกับเชียงใหม่แต่จริงกรุงเทพเนี่ยวันนี้มันอาจจะหมายรวมถึง EC มากกว่านะครับรวมถึง EC Greater Bangkok เนี่ยก็คือ EC นี่ไม่เฉพาะ3จังหวัดนะจะบวกอีก4ที่รอบกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาแล้วก็โคราชนะครับนครราชสีมาแล้วก็อีกอันนึงปราจีนบุรีจะถูกขยายเข้าไปบวกกับอีก3นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษเศรษฐกิจบวกกับกรุงเทพด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องการอย่างร้อยหมื่นคนที่นี่ที่จะต้องถึงขั้นที่ดิจิตอลเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวนะต้องการอย่างร้อยหมื่นคนที่เขาเรียกว่าเป็นทาเลนต์เนี่ยเป็นผู้มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็ในเชียงใหม่เนี่ยต้องการหมื่นคนนะครับอันนี้ดร.อนุกูลอยู่นี่ก็เป็นเจ้าของโครงการนะต้องหาคนหมื่นคนให้ได้นะไปสู้กับเขานะไปซื้อของขายของผลิตให้เขาส่งให้เขาได้นะต้องการเลยวันนี้ในอเมริกาเนี่ยแจ็คหมาไปคุยกับทรัมป์ต้องการอีก1ล้านคนนะ1ล้านคนในอเมริกานะครับนี่ไอ้1ล้านคนเนี่ยมันใช้สูตร1ต่อ4ฮะคือโรงงานอุตสาหกรรมเดิมเนี่ย SME เดิม4รายเนี่ยต้องมีตัวแทน1รายที่เป็นคนรุ่นใหม่นะ1ต่อ4เลยนะเพราะนั้นหมายความว่าไงฮะตีความหมายคือว่าถ้าเราใช้กฎของ30ใช่มั้ยฮะสมมุติบริษัทเท่ากันเนี่ย 30% ก็คือผลิต 30% บริหาร 30% เซลล์กับมาร์เก็ตติ้งใช่มั้ยแล้วอีก 10% เป็นดอกเบี้ยกับค่าประกันสุดท้ายแข่งกันไปแข่งกันมาไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยนะฮะอยู่ที่อัตราส่วนที่เรากดของ30นะของธุรกิจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ถ้า30คูณ4เท่ากับ120หมายถึงว่าคนนี้ไม่ต้องผลิตไม่ต้องบริหารนะขายลูกเดียวนะที่เราเรียกว่าเน็ตไอดอลพวกนี้ขายลูกเดียวเลยนะครับก็ไม่ต้องตั้งบริษัทไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเรียน MBA แล้วไม่เสียเวลาไม่ต้องไปเรียนวิศวะเพื่อความผลิตนะวันหนึ่งเรียนขายอย่างเดียวนะครับอันนี้อย่างผมยกตัวอย่างในจีนเนี่ยเขาแก้ปัญหาโอท็อปเนี่ยเขาแก้ปัญหากับเรานะเขาแก้เนี่ยเขาไม่ได้ไปสอนอีคอมเมิร์ซให้กับชาวนานะเขาเอาเด็กที่จบใหม่เนี่ยไปเป็นตัวแทนขายให้กับหมู่บ้านต่างๆนะเด็กใหม่มันเกิดพร้อมสกิลนะของบ้านเรานี่โอ้โหบอกไปสอนผู้สูงอายุน่าจะตายอยู่แล้วไปสอนไอทีเขาแล้วบอกโอ้สอนเกือบตาย3ชั่วโมงกดได้2ปุ่มมันไม่มีประโยชน์นะไอเด็กไม่ต้องสอนมันกดได้เลยนะมันกดได้ทุกปุ่มนะหาปุ่มกดเองได้ด้วยนะมันไม่ต้องสอนเลยนะมันคนละเรื่องนะเพราะนั้นเมืองไทยมันจริงๆมันก็คิดแปลกดีนะครับไอเนี่ยเขาคิดก็คือเขาคิดว่าคนพวกนี้คือจะเข้าไปเสริมทัพไอคนเก่าผลิตได้ดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ทำยังไงจะมีนะการครับพวกนี้มันอันนี้เป็นสูตรอาลีบาบาเลยนะที่จะเปลี่ยนโลกเลยนะที่คุยกันเรื่องของ50เมืองที่เป็นผลิตอีก50เมืองเป็นผู้บริโภคเนี่ยและมีคุยกัน 80% ของโลกนะ 80% ของวอลลุ่มเทรดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มาดูของประเทศไทยนะประเทศไทยก็เนี่ยฮะก็บอกว่า10 S curve ที่ McKinsey เนี่ย investment เนี่ยนะคุณคณิตเนี่ยไปสัมภาษณ์บริษัทแล้วก็บอกเขาบอกว่าอะไรที่จะเป็นไปได้บ้างจริงไม่ต้องบอกก็รู้แล้วฮะจริงๆก็เข้ามาบอกให้มันคอนเฟิร์มหน่อยนั่นเองนะถ้าอย่างดิจิตอลนี่มันมาแน่นอนไม่ต้องพูดนะอย่างประเทศไทยเนี่ยดิจิตอลหรือว่าพวกออโตโมทีฟหรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฮะก็เป็นตัวหลักของเราอยู่แล้วระบบการท่องเที่ยวนะเกษตรนี่อาจจะแย่หน่อยแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับอย่างเช่นข้าวเราก็ยังมีราคาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการส่งออกเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันก็เห็นแล้วแต่อนาคตนะครับอย่างเช่นโรบอติกเนี่ยไปถึงแน่ Aviation ครับอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ต่อเทานี่เองนะครับไม่ต้องเสียเวลาสร้างด้วยนะอเมริกามาสร้างให้เสร็จนะหรือว่าเรื่องของไอ้การเปลี่ยนจากยกตัวอย่างเช่นไบโออีโคโนมีเนี่ยการเปลี่ยนจากไอ้ ethane เนี่ยนะครับก็คือเอาไอ้แก๊สธรรมชาติเนี่ยที่เป็นแก๊สเนี่ยที่มัน 90% เนี่ยเป็นมีเทนนะครับที่เหลือมาเข้าปิโตรเคมีนะลองคิดดูนะมันก็เป็นไฮโดรคาร์บอนธรรมดาหันหลังกลับนะกลายเป็นเอทานอลแทนไอ้พวกอีเทนนะครับ C2 เหมือนกันเนี่ย
การที่จะ42ล้านกว่าปีก็เป็น42ไม่กี่ปีเนี่ยนะครับโปรเซสเท่ากันเลยแล้วก็อย่าง PTT GC เนี่ยวันนี้ก็ไปซื้อบริษัทในทั้งในบราซิลในไว้หมดแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนซัพพลายจากแก๊สธรรมชาติที่อ่าวไทยเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอ้พวกมันสำปะหลังข้าวโพดอะไรพวกนี้แถวภาคกลางภาคอีสานนะครับทั้งหมดนี่จะถูกฟีดแทนไอ้ช่วงชัชวาลก็ปี2520นะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแผนของไทยนะที่บอกว่าอันนี้ฮะอันนี้ก็เป็น7จังหวัดนะฮะแล้วอันนี้อีก2จังหวัดเป็น9นะฮะแล้วก็มีไอ้ชายแดนนะการค้ากับอาเซียนที่วันนี้มัน 35% นะของยอดนะครับอย่างเช่นแม่สอดอะไรพวกนี้นะนะครับก็กลายเป็น19จังหวัดนะบวกกรุงเทพอีกเป็น20จังหวัดนะอันนี้ก็คือคีย์ของประเทศไทยนะที่จะเป็นตัวที่ยกระดับนะครับนะครับแล้วเราก็มีแนวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะจริงๆก็ถือว่าสนับสนุนรัฐบาลนะเพราะมันต้องมีไดเรคชั่นที่ชัดเจนไม่งั้นมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับอันนี้ครับก็อันนี้ก็คือไอ้ที่เราบอกว่าเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ประมาณ3ล้านล้านนะครับไอ้3ล้านล้านเนี่ยคุณคณิตก็ตอบว่ารัฐบาลได้อะไรถ้าลง3ล้านล้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเดิมประมาณ40นิคมแล้วก็มีอุตสาหกรรมใหม่ที่รอบที่เรียกว่าแอนโทโพลิสเนี่ยนะรอบอุตภาวเนี่ยประมาณรัศมี10กิโลเมตรนะครับ20ที่กรมอุตสาหกรรมถือว่าคูณสัก100บริษัทนี่คือ 2,000 บริษัทนะที่จะถูกบิ้วขึ้นมาตรงนี้นะที่คำถามมันก็คือจะเอาคนไทยจากไหนมาทำหรือจะให้อินเดียพม่าฟิลิปปินส์มาทำนะเพราะครูไทย 400,000 คนยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเด็กไม่ต้องคุยนะอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมนี่ 2,200 คนพูดภาษาอังกฤษได้500นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับเนี่ยก็เราก็มีตอนนี้ก็มีเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยที่จะคุยกันต่อนะฮะอย่างเช่นทำยังไงที่เราจะมีคนอย่างเช่นจบปวส.เรียนสาขาวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้แล้วมากลายเป็นวิศวกรหุ่นยนต์ภายใน2ปีนะหรือว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ยทำยังไงที่เข้าสู่ S-curve ภายใน3เดือนนะ S-curve ใหม่เนี่ยอย่างเช่นที่นี่จะเอา additive manufacturing ทำไงใน3เดือน supply chain IoT ทำไงที่ทำใน3เดือนนะครับพวกนี้มันกลายเป็นที่เร่งด่วนนะเพราะจริงๆกระบวนการลงทุนเนี่ยภายใน5ปีแรกเท่านั้นเองจาก20ปีนะครับตัดสินใจกันเร็วๆเนี่ยวันนี้ก็มีคนจองมาแล้ว32นิคมนะจากมี23นิคมจาก20นิคมนะครับตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นพอดีผมฟังจากดร.ทุกูลนี่นานแล้วเนี่ยสักปีที่แล้วครับตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือไอ้ไทยแลนด์ดิจิตอลพาร์คที่จะเป็นสมองของที่นี่เลยนะจะมีทั้งเนี่ยซัพพอร์ตเทคโนโลยีต่างๆมีทั้ง 5G นะมีทั้ง 5Gมีต้นแบบสมาร์ทเซ็นเตอร์แล้วก็มีพวก 3D ดีไซน์นะครับแล้วก็มีพวก Big Data นะครับมีพวก Cyber Security นะครับมี IoT Security พวกนี้ก็เป็นแผนที่อยู่ในนี้อยู่แล้วครับเห็นคุณสนธยาเตรียมจะขายไฟแล้วนะเนี่ยเอาไฟเหลือไปขายแล้วเตรียมแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟมากมายในการคำนวณนะครับซึ่งถ้าเรามีไฟเหลือก็ไปขายเขานะถูกไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนสมองของไอ้นี่ก็จะขึ้นที่นี่นะโอเคครับก็เลยขอจบภาคแรกแล้วก็เดี๋ยวเป็นอันนี้เป็นภาคเรื่องเศรษฐกิจนะครับว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนนะทำไมมันเกิดให้ดิสรัปทีฟเทคโนโลยีขึ้นมานะครับจะได้เห็นถึงความจำเป็นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกขอใช้เวลาเบรกประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็